รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมในวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะพรุ่งนี้ก็จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักกันแล้วนอกจากคุณจะมีความรักให้กับครอบครัวและคนที่คุณผู้ชมรักแล้ววันนี้ครอบครัวของนานาก็มีเมนูพิเศษพิเศษที่อยากแนะนำให้คุณผู้ชมทำรับประทานเองหรือจะทำให้คนที่พิเศษรับประทานในวันแห่งความรักจนสำราญใจมาฝากกันค่ะเรียกได้ว่าอร่อยคูณ2เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะฮะในช่วงของนานาวันนี้นานาก็มีเมนูเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมทำให้ตัวเองกินยังรู้สึกว่าอร่อยเลยอ่ะเบบี้ต้องชอบแน่ๆเจ้าเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิสูตรนี้เนี่ยนะคะทำง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณมีแก้วกาแฟ1ใบแล้วก็ไมโครเวฟใส่เค้กกาแฟของเราเข้าไมโครเวฟค่ะคุณก็สามารถทำเค้กกาแฟสูตรนี้ทานได้แล้วเนื้อนุ่มมากที่สำคัญหน้าฝัดกะทิก็ทำง่ายมากๆค่ะอร่อยทำง่ายจนอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนในเทศกาลวันแห่งความรักเลยต้อนรับเทศกาลเลยขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะที่สำคัญอร่อยแล้วก็น่ากินกะทิกับตัวสตรอเบอรี่นี่หอมนะเข้ากันนะนี่เป็น perfect combination เลยส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะมีเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่มาฝากกันพุดดิ้งสตรอเบอรี่ของอาจารย์เมย์นะคะเป็นพุดดิ้งที่มีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ข้างในด้านบนตกแต่งด้วยวุ้นเป็นรูปกุหลาบล่ะเรียกได้ว่าเข้ากันกับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้มากๆเลยเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับกับพุดดิ้งสตรอเบอรี่นะฮะทั้งเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิและพุดดิ้งสตรอเบอรี่ของครอบครัวเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะก็สามารถมีเค้กอร่อยๆซึ่งคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านในวันแห่งความรักกับเมนูเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอดใจรอช่วงหน้าสักครู่เดียวตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรสสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดและผงฟูให้เข้ากันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และโอวาเลตใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดเป็นความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีต่อพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงบนถาดที่เตรียมไว้ให้เต็มโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดวิปปิ้งครีมตีฟูบนเค้กโรที่เตรียมไว้ให้ทั่วชิ้นสอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่สดม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นท่อนแล้วจัดใส่ภาชนะราดด้วยครีมสดตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กโรสตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ